สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เข้ามาในช่วงของ Facebook Live CEO Talk นะครับวันนี้ครับเรามีนัดหมายกับพี่วสันต์เบนซ์ทองหล่อนะฮะจะมาพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีควันหลงนะครับจากเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลประเพณีนะฮะจุฬาธรรมศาสตร์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับ8กุมภาพันธ์นะฮะเป็นครั้งที่74ประเด็นมีอย่างนี้ครับน่าสนใจตรงที่ว่ามีฝั่งธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเขาขึ้นป้ายที่เป็นตัวอักษรย่อนะครับคำว่าผอผึ้งนอหนูงองูรอเรือจอจานตอเต่ากอไก่แล้วก็มอม้านะฮะก็เป็นป้ายที่เข้ามาเดินพาเหรดเป็นขบวนล้อการเมืองนะฮะก็ทำให้เป็นประเด็นนะฮะดราม่าหลังจากที่หลายคนนะครับโดยเฉพาะทางศิษย์เก่าทั้งสองสถาบันแล้วก็รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความหมายของคำว่าผอนงอรอจอตอกอมอนะฮะพอรู้ความหมายคำแปลทุกคนถึงกับอึ้งนะครับแปลว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กคำว่า we will pass away together เราจะผ่านไปด้วยกันนะครับกรณีอย่างนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับพี่วสันต์นะฮะตอนนี้พี่วสันต์อยู่ในสายนะครับพี่วสันต์สวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่วสันต์ครับมีเราจะใช้ครับภาษาแรงเกินไปสำหรับผู้นำของเราหรือเปล่าโอ้ไม่ชาวโลกก็จะมาดูถูกประเทศไทยครับครับมันไม่ใช่แค่ประชดว่าผู้นำโง่ฮะถึงแม้จะโง่จริงแล้วไม่โง่จริงนะอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้แว้นไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนจะว่าถ้าเราไปประจานประเทศไทยผู้นำโง่แล้วคนในประเทศก็ยิ่งโง่ใหญ่นี่ครับฝรั่งเขาไปเนี่ยมองผู้นำโง่แล้วคนในประเทศฉลาดครับเขาไม่มองอย่างนั้นฮะมีครั้งหนึ่งเรามีนายกบอกว่าที่นั่งการบินไทยสกปรกห้วยแตกจำได้ครับเราด่าเพื่อประชดเนี่ยคนไทยเนี่ยชอบด่าครับสอนเด็กก็ด่าเอาประชดเอาฮะแต่ไอคนต่างประเทศบอกนี่ขนาดคนไทยกันเองนะยังว่ากันเองแล้วถ้าคนต่างชาติไปมันจะขนาดไหนครับมันมองดับเบิลทวินแอคชั่นเลยโอ้เหรอครับเพราะงี้ไอ้เรื่องสิ่งพวกเนี้ยถ้าเราออกมาอย่างนี้เป็นข่าวออกไปภายนอกมันไม่ดีครับถ้าพูดในห้องประชุมจะได้เราสอนเด็กนะมึงห่วยแต่มึงโง่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวออกไปเนี่ยชาวโลกเขาไม่ทำอย่างนี้เขาจะเอาข่าวดีออกข่าวร้ายพูดในบ้านโอ้ครับพูดในสภาเป็นประชาไม่ใช่พูดข้างถนนด้วยที่เล่นการเมืองข้างถนนนำมาประจานนี่มันเสียหายทั้งประเทศอ่ะเสียหายนะครับในแง่ของภาวะความเป็นผู้นำนะครับถูกต้องครับมันควรจะปิดหรือไปด่าในที่อย่างเช่นซักฟอกพูดเลยผู้นำโง่ทำให้บ้านเมืองไม่ไปไม่รอดครับเนี่ยวันเนี้ยนะนี่คุยสลายไปเรื่อยแต่วันนี้มีเรื่องจะคุยเยอะเชิญครับคุณโยธินได้ครับเชิญครับวันวาเลนไทน์กุหลาบมาจากเมืองจีนไม่ได้จะวุ่นวายนี่ก็เป็นประเด็นนะครับรัฐบาลไทยก็จะมากระตุ้นไอ้ GDP เพราะมันเหลืออยู่ตัวเดียวคือdomestic consumption ตัว C ครับไอ้ GDP มันมีตัว C ตัว C ตัวนี้ครับตัวบริโภคภายในตัว I investment การลงทุนคือการลงทุนครับแล้วก็ government ตัว C ตัว G ครับ government expenditure ค่าใช้จ่ายรัฐบาลไอ้งบประมาณก็ไม่ผ่านงบประมาณ Export. ยังไม่ผ่านต้องโหวตใหม่วาระ2กับ3export import ไปต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นเหลือตัวเดียวคือตัว consumption ครับคือกระตุ้นภายในก็กำลังซื้อในประเทศครับได้ข่าวว่าจะลดราคากัน 50% ทั้งประเทศอะไรเดี๋ยวก็น่าจะคุยในรายละเอียดกันน่าสนใจตั้งนานแล้วผมเคยพูดว่าตั้งนานแล้วลด 50% ทั้งประเทศให้คนมาเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับน่าสนใจแล้วก็เรากลับมาตรงที่ตะกี้เราคุยกันเรื่องว่าผู้นำโง่หรืออะไรเนี่ยบ้านเรามันไม่ไหวอยู่ไปอ่านมติชน15วันนี้นะครับเขียนโดยสมหมายภาษีอดีตรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังใช่เขาบอกว่าไทยก็ปางตายอยู่แล้วไม่ต้องถึงปิดเมืองครับคือปางตายอยู่แล้วไม่ต้องมีไวรัสอู่ฮั่นมาก็ปางตายอยู่แล้วนะครับปางตายอยู่แล้วแล้วมีอู่ฮั่นมานี่มันไม่ต้องว่าเผาปีนี้ปีหน้าเลยเผาไปแล้วเผาไปแล้วเหลือแต่เก็บกระดูกไปแล้วขี้เถ้ายังไม่เหลือเลย
เขาก็ติงว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่เป็นครับก็ผมก็บอกว่าผมก็คุยนะกับคนเขียนก็รู้จักกันบอกเฮ้ยเขาเป็นทหารเขาจะมาแก้เศรษฐกิจเป็นได้ยังไงหมายถึงลุงตู่นะลุงตู่ลุงตู่ครับยุ้ยมาบอกให้ลุงตู่เก่งทั้งด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังครับมัน impossible เป็นไปไม่ได้ impossible เป็นไปได้ยากใช่ครับเพียงแต่ยุ้ยจะต้องแนะแกบอกให้ใช้คนให้ถูกครับใช้ให้ถูกคนเมืองไทยมีคนเก่งๆพวกทางนี้เยอะแต่ลองสมคิดพี่ประสันครับลองสมคิดตาจุศรีพิทักษ์คนนี้เป็นมือทำงานมือเศรษฐกิจเชื่อใจได้ไหมครับคนนี้สมคิดเป็นคนดีมากครับนะเป็นอาจารย์ที่บรรยายอะไรเก่งเป็นคนกระตุ้นเขาเรียกกระตุกให้คนตื่นให้คนสู้ได้ครับแต่ทางด้านการค้าการขายแกไม่มีประสบการณ์ค้าขายไม่เป็นไม่เคยมีไม่เป็นเป็นอาจารย์ไงเป็นภาพของนักวิชาการนักปฏิบัติการแค่ปัญหาปัจจุบันยังไม่ใช่เอาหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การตลาดหรือการ motivate มันใช้ไม่ได้แล้วคนมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วมันไม่รู้ว่าในโลกเนี่ยมีเงินมันนี่ซัพพลายเท่าไหร่ demand of money เท่าไหร่มันไม่รู้มันbeyondมันสูงกว่าไอ้ที่ในตำราบอกแล้วครับเขาบอกหลายฝ่ายเขาบอกว่าตำราพี่ประสันครับเขาบอกหลายฝ่ายบอกว่าตำราเศรษฐศาสตร์ในอดีตนั้นถูกฉีกทิ้งไปแล้วนะครับใช้ไม่ได้นะครับก็ประเทศไทยยังโง่งามอยู่เงี้ยเอานักเศรษฐศาสตร์ที่เรียนตำราไอ้เล่มนี้เขาเขียนมา100ปีไอ้พวกที่ไปเรียนเนี่ยก็เรียนมา50ปีมาเป็นรัฐมนตรีไอ้คนเรียนมาแล้ว50ปีไปเรียนตำรา100ปีครับมารวมเป็น150ปีเอามาแก้ปัญหาปัจจุบันมันแก้ไม่ได้เลยโยธินครับต้องดัดช้ำเลยแกบ้าๆบอกแกรู้อ่ะเหตุการณ์ปัจจุบันคืออะไรคนส่งมาส่งออกเอาเปรียบเมืองไทยเอาเปรียบอเมริกาเอามึงมาคุยกับกูครับมึงได้ดุลการค้าถ้าเองไม่ทำอย่างนี้ฉันจะขึ้นภาษีเธอต้องซื้อสินค้าจะของฉันไปครับไม่งั้นจะปรับภาษีจีนเจริญวิ่งญี่ปุ่นวิ่งพลาดหมดทุกคนวิ่งพลาดหมดเรียกอินโดอินเดียมาหมดใช่ไหมครับกลายเป็นเงิน US แข็งขึ้นใช่ไหมฮะมันต้องฟันต่อฟันปากต่อปากแสดงว่าอย่างนโยบายของทรัมป์นี่พี่ประสันบอกกำลังจะหมายความว่าได้ผลใช่ไหมฮะต้องเอาผู้นำที่เก่งเศรษฐศาสตร์การค้าการขายครับลุงตู่ก็ดูแลความสงบอย่างเดียวเขาเป็นภาพของนักธุรกิจนี่ฮะโดนัลด์ทรัมป์ถูกต้องครับก็ตอนนี้มันสู้กันด้วยเงินไงครับชาวโลกเศรษฐกิจดีไม่ดีบ้านเมืองมั่นคงหรือไม่ก็คนต้องมีกินอยู่ดีกินดีถูกไหมครับพอคนเอามั่นคงอย่างเดียวทางการทหารความมั่นคงเศรษฐกิจไม่ดีแต่ความมั่งคั่งหายไปนะครับมั่งคั่งหายเนี่ยมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยที่ทหารไปยิงคนน่ะเพราะว่าอยู่เอาเงินเข้าไปเขาจนเขาโดนบีบคั้นเรื่องเงินเรื่องทองครับที่โคราชนี่แหละที่โคราชนั่นแหละครับคนนี้เรื่องเงินทั้งนั้นเลยนะอันนี้มันลองจากไอ้ความมั่นคงที่เราคมั่นคงเราป้องกันประเทศแล้วไม่ให้เขาเห็นพม่ามันลุกลามอะไรอันนั้นอันหนึ่งและตำรวจก็ดูแลความมั่นคงคือความปลอดภัยภายในอันนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วเนี่ยครับรัฐบาลต้องมุ่งอันนี้อันที่สามหลักๆ ก็คือเศรษฐกิจคนต้องมีกินดีอยู่ดีไม่เป็นหนี้เยอะไม่เป็นหนี้เยอะแต่ทุกคนพี่ประสันก็เลยจะหมายถึงทุกคนเป็นหนี้ถูกไหมครับแต่อย่าเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้ที่พอรับได้ที่ผ่อนได้ oh. อย่าไปบีบคั้นเขาอย่าไปอะไรเขามากมายไปขนาดทำมาได้พันบาทโดนเอาไป990บาทเหลือ10บาทกลับบ้านไปเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับนี่นอกระบบมันโดนบีบคั้นไงครับเพราะฉะนั้นบนบีบคั้นมากๆมันก็บ้าหยิบปืนไล่ยิงเข้าไปหมดอ่ะกูตายคนนึงมันต้องตายกันหมดอะไรเงี้ยมันก็เกิดโศกนาฏกรรมของประเทศที่กำลังหน้าหนึ่งวันนี้ก็ใส่เสื้อดำกันหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ไว้อะไรให้กับผู้สูญเสียนะครับปอประยุทธ์ปอประวิทย์ปอป๊อกปอป๊อกสามปอแล้วยังมีปอปิยบุตรปอปิยบุตรด้วยครับเสื้อดำอีกเสื้อดำอีกปวดยุบพักปวดยุบพักอีกมันมีแต่ความเศร้าความหมองนะประเทศเราครับทีนี้โอเคไปอ่านมติชนหน้า15หน้า15นะครับมติชนฉบับวันนี้นะฮะเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับบ้านเมืองเราโดนลุมเล้าอะไรบ้างเช่นเงินบาทแข็งฝุ่นพิษ PM 2.5 นี่ยังไม่ลงภัยแล้งนะครับภัยแล้งนี่ท่านนายกบอกว่าแก้ยากนะครับยอมรับ
อยู่ในนี้หมดเลยภัยและจริงๆมันแก้ไม่ยากหรอกเหรอฮะทำไมครับพี่ประธานแก้ที่ต้นเหตุมันแก้ที่ต้นเหตุอย่างยกตัวอย่างผมพูดว่าคนเผาไร่คนเผาไร่เนี่ยหรือเผาอ้อยครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเอาคนงานมาลิดใบอ้อยครับเพราะคนงานเดี๋ยวนี้มันแพงด้วยค่าแรงแพงยากด้วยครับเขาก็เผาใบอ้อยทิ้งเลยแต่หน้าดินก็เสียนี่ครับพี่ประสานไม่เสียไม่เสียไม่เสียแล้วมันเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปด้วยไม่เสียครับทีนี้มันก็ตัดได้เร็วแล้วเอาเข้าโรงงานก็โดนตัดแค่ตันละ30บาทครับนี่นะเพราะง่ายสิ่งที่อยู่เอาเข้าเร็วแล้วตัดแค่30บาทกับไอ้มลพิษที่เกิดไอ้ฝุ่น 2.5 เนี่ย PM 2.5 เนี่ยมันชดเชยกันไม่ได้เลยผมก็บอกว่าแล้วอยู่ไปบอกว่าอย่าเผาอย่าเผาเนี่ยไอ้คนเผามันก็ไม่รู้ใครเผาเสร็จมันก็ไปครับอยู่จะต้องปรับไอ้เจ้าของที่ไร่ที่นาของใครที่โดนเผาอ่ะครับก็เหมือนบ้านอยู่อ่ะไฟไหม้อยู่ต้องรับผิดชอบเจ้าของที่เจ้าของที่ต้องโดนตามกฎหมายนะครับต้องโดนเลยอยู่เป็นเจ้าของไม่ว่าใครจะเผายังไงไม่เผายังไงเจ้าของที่ต้องรับผิดชอบนะครับเอาอันนี้ก่อนเลยปรับหรือว่าจำคุกสักเดือนนึงก็ได้เอาครับทอดฐานไม่ดูแลบ้านช่องครับข้อที่2อ้อยที่เผาไม่รับซื้อครับไม่ใช่ตัดตันละ30บาทไม่ใช่ไม่รับซื้ออ้อยไฟไหม้ไม่รับซื้อออกกฎหมายมาเลยสภาคมชาวไร่อ้อยไม่ยอมไม่เป็นไรรัฐบาลต้องออกก็คล้ายๆการที่จะบอกว่าเป็นการคว่ำบาตรเกษตรกรใช่ไหมครับไม่รับซื้อไม่รับซื้อไอ้อ้อยไฟไหม้ยังอื่นรับซื้อสิอ๋อครับครับมีเงื่อนไขไฟไหม้เราไม่รับซื้อครับก็เป็นการบีบเกษตรกรทางนึงนะฮะอย่างนี้ดีครับถูกต้องครับแล้วก็ไปดูไอ้ใครเผาไอ้ไร่นี้ไร่นู้นใครปลูกต่อไปนี้จะไม่รับซื้อไอ้แปลงนี้อย่างนี้ล่ะลงโทษอย่างนั้นต้องขึ้นทะเบียนเลยครับใช่ไม่งั้นอยู่ไปตามจับนี่ผมถึงบอกว่าการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุจริงๆไงครับครับแก้ที่ต้นเหตุไอ้นี่มันมาแก้ปลายเหตุเผาไปจับคนคนนึงจับไม่ได้ก็ตามล่าแต่ทุกคนต้องมาใส่หน้ากากทั้งประเทศอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงครับเมืองไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับตอนนี้ก็มันแก้ปัญหาปลายเหตุไงแต่เมื่อไวรัสมาเนี่ยครับกระทืบเศรษฐกิจเราพังเลยเนี่ยท่องเที่ยวท่องเที่ยวหายหมดเลยนะครับพี่วสันต์พังเลยทีนี้แก้ปัญหาปลายเหตุก็คือไปซื้อหน้ากากมาใส่70ล้านคนจูต้องไปใส่หน้ากากไอ้คนที่เป็นครับไม่ใช่มาใส่หน้ากากคนที่ไม่เป็นถูกต้องครับคนเป็นเนี่ยมันมีไม่ถึง 1% ถ้าคิดว่าพันละ1หรือหมื่นละ1แล้วกันครับรู้ว่าใครเป็นเนี่ยไปจับมันใส่หน้ากากห้ามแพร่เชื้อครับแล้วถ้าใครเป็นแล้วไม่แจ้งกับทางการไม่ไปหาหมอให้รู้มีโทษอีกต่างหากครับนี่ต้องลงโทษอย่างนี้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติใครที่รู้สึกว่าอาการไม่ดีจะเป็นหวัดหรือจะมีเชื้อมีโอกาสติดเชื้อให้มาแจ้งทางการด่วนถ้าไม่แจ้งเราจะไม่รักษาให้เราจะติดคุกเราจะโทษปรับต้องไปเอาไอ้คนที่เป็นไม่ใช่ปะเอาไอ้คนที่ไม่เป็นมาใส่หน้ากากกับทั้งเมืองพี่วสันต์ครับกรณีอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้นำรัฐบาลอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านมีทีมงานรอบตัวท่านคิดไม่เป็นเหรอครับพี่วสันต์คิดไม่ทันคิดไม่ทันคิดเป็นแต่วันหนึ่งพันเรื่องมันคิดไม่ทันหรอกครับครับแล้วก็ไม่เคยฟังใครพอพูดโดนตวาดแบบใครไปพูดด้วยล่ะขอผมก็ไม่กล้าพูดด้วยอย่างไรเฮ้ยรู้แล้วว่าเราทำทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรให้ไม่ทำแล้วทำทุกอย่างใครเก่งวันนี้มาทำแต่มีประเด็นอย่างนี้ครับอยากจะเล่าให้พี่ประสันกับคุณผู้ฟังได้ฟังนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะครับ8กุมภาพันธ์มีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ปรากฏว่าป้ายทุกป้ายเนี่ยนะครับถูกคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะนำมาเดินลงสนามนะครับพี่วสันต์ก็เนี่ยมันเสรีภาพในการแสดงออกมันไปปิดไปอะไรก็เลยทำให้ผู้นำเนี่ยมันปิดถูกปิดหูปิดตาไงครับครับไปที่ไหนเขามีแต่ป้ายเชียร์ท่านมาแล้วดีๆท่านก็ได้รับข่าวดีๆไอ้ข่าวไม่ดีท่านที่จะไปแก้ครับครับต้องฟังข่าวไม่ดีมันด่าแล้วไม่จริงก็ฟังมันแต่เราไม่ใช่นี่หว่าใช่ไหมเขามีการพูดคุยกันอย่างนี้ครับพี่วสันต์นักศึกษาฝ่ายธรรมศาสตร์เขาบอกนะครับว่าตั้งโจทย์ว่าใครก็ตามที่เอาป้ายออกมาโชว์แล้วไม่ถูกเจ้าหน้าที่ยึดถือว่าคุณเก่งนะฮะ you are hero ปรากฏว่าป้ายที่ผมบอกไปเมื่อต้นรายการนะครับพอนองอรอจอตอกมหลุดออกมาได้นะครับแล้วท้ายที่สุดพอรู้ความหมายของการแปล
ผู้นำโง่เราจะตายกันหมดเป็นเพราะว่าตำรวจกับทหารเขาแปลคำนี้ไม่ออกพี่วสันต์ครับยศินไอที่ผอนองอผอนองอรอจอตอกอมอครับรอจอตอกอมอกอมอผู้นำโง่เราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมดนี่ก็มันสอดคล้องกับไอเนี่ยครับไม่ถึงกับต้องปิดเมืองไทยก็ปางตายอยู่แล้วเนี่ยไอท่านสมหมายเขียนไว้เนี่ยนะหน้าติบ้านมติชนวันที่แบบเหมือนกันเลยครับทีนี้ท่านไม่ได้ยินท่านไม่ได้เห็นท่านไม่ได้อ่านพวกนี้เหรอครับโซเชียลมันติดเป็นเทรนด์ทวิตอันดับหนึ่งนะพี่วสันต์คนมารีทวิตเยอะนะครับคำนี้ก็สมมติว่าถ้าปล่อยให้เด็กมันเขียนเลยไงผู้นำโง่เราจะตายกันหมดแผลมันเลยก็จะเห็นใช่ไหมครับอันนี้ถูกสกรีนมาย่อมาไม่กล้าพูดตรงมันกลัวความจริงกันอ่ะครับถ้าท่านเห็นแล้วท่านจะได้ไปแก้ไงครับใช่ไหมอย่างเช่นทำมินิฮาร์ทออกมาเงี้ยมันผิดเขาอาจจะไม่ลึกซึ้งไอ้คำว่ามินิฮาร์ทชาวโลกเขาเล่นอะไรกันไอ้เกาหลีมันเล่นอะไรมินิฮาร์ทรักเธอนิดแบ่งหัวใจให้นิดหน่อยอะไรเงี้ยพี่วสันต์ว่าเหมาะสมไหมครับส่วนตัวที่เห็นท่านนายกลงพื้นที่ที่โคราชและทำสัญลักษณ์แบบนี้คิดเห็นยังไงครับจะใช้กันผอนงอก็ได้นี่คือเขาไม่รู้ไอ้ตัวนี้ความหมายลึกซึ้งลึกๆ กับไอ้สิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันคนละเรื่องกันท่านทำเนี่ยต้องกำมือแล้วทุบที่หน้าอกบิ๊กฮาร์ดแบบคิงคองอ่ะบิ๊กฮาร์ดสร้างความฮึกเหิมนะครับให้ประชาชนโยธินลองกำมือแล้วก็ทุบมาที่หัวใจตัวเองนี่ครับกำมือขวานะครับแล้วทุบมาที่หัวใจทางซ้ายครับเอาหัวแม่มือเข้าข้างในเนี่ยนะบิ๊กฮาร์ทอาร์มบิ๊กฮาร์ทบิ๊กฮาร์ทใจใหญ่นะฮะเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันช่วยคนทุกอย่างทุกอย่างนี่คิงคองเลยคิงคองเลยครับใช่ไหมไอ้เนี่ยมินิใจจิ๋วใจมดไอ้มินิเนี่ยมันใจมดคนใจมดมันอยู่เป็นผู้นำได้ยังไงเนี่ยไปเอาอะไรมาเล่นไอ้เด็กๆมันเล่นกันรักฉันนิดๆวันละน้อยน้อยๆหน่อยแต่นานๆมันไม่ได้เพราะไอ้ตรงนี้มาใช้กับคนไทยไม่ได้คนไทย big heart I'm big heart not mini not mini heart ครับ